วันนี้ฮะพี่วีเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้คุยกับไอมอนว่าเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ไอมอนจะให้ชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอะไรไอมอนพรีเซนต์หน่อยครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่วีพี่วีรู้จักคำว่าสิ่งที่มันเศษเสี้ยวของการตกตะกอนของกรรมไหมคะเศษเสี้ยวกรรมอย่างเงี้ยเหรอใช่ถ้าเศษเสี้ยวกรรมพี่เคยได้ยินฮะแต่มันไม่ใช่เศษเสี้ยวกรรมของตัวเราสิพี่วีของใครอะของคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วมาลงที่เราเหรอถูกต้องครับพี่วีเฮ้ยเรื่องนี้แสดงว่าไอมอนอะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการที่เข้าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นเขาวะดิมันไม่ใช่เป็นความเสี่ยงพี่มันคืออาชีพที่หนูทำอยู่ปัจจุบันนี้เฮ้ยอะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องนี้ตอนนี้ไอมอนเปิดฟังก์ชันในการคุยโทรศัพท์กับพี่แบบไหนอยู่ครับเสียบสมอลทอล์กหรือคุยปกติปกติเลยค่ะพี่วีไหนเราลองเปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อคุยกันได้ไหมจะสะดวกไหมพี่คะ TikTok มันเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดสปีกเกอร์ไม่ได้ใช่อ๋ออ่ะงั้นไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละงั้นเราก็คุยกันประมาณนี้แหละเนาะลองดูแต่ว่าพยายามค้างโทรศัพท์อยู่ในจุดเดิมให้พี่หน่อยเพราะว่าเสียงมันตอนนี้มันเดี๋ยวมิดเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอ่ะไอมอนได้ค่ะพี่วีโอเคมาเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่ไอมอนต้องไปพบกับเสี้ยวกรรมของคนอื่นที่มาตกกับตัวเองแล้วเหตุการณ์ในการทำงานของเราเนี่ยมันไปยุ่งเกี่ยวกับเขายังไงเรามาเล่ากันดีกว่าฮะก่อนอื่นเลยนะคะต้องสวัสดี FC พี่วีทุกๆท่านนะคะสวัสดีแล้วก็สวัสดีพี่วีอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไอมอนเมียพี่วีค่ะอุ้ยไม่ใช่มาได้ก็เริ่มเลยละกันนะพี่บีได้ครับคือบางท่านเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอมีอาชีพอะไรทำอะไรเนาะนะคะก็คือไอต้องบอกแบบนี้ว่าไอเป็นหมอดูเนาะพี่บีตามปกติใช่แล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่บีเราได้ดูดวงให้กับบุคคลหนึ่งครับซึ่งเขากำลังมีเรื่องในมีเรื่องมีปัญหาในชีวิตครับซึ่งปกติแล้วเวลาไอดูดวงให้คนอื่นเนี่ยวันเดือนปีเกิดไอไม่ต้องใช้ครับนะคะทุกคนก็ถามว่าท่านรู้ได้ยังไงก็ไอได้พูดไปในหลายๆอย่างแล้วว่าไอรู้ได้ยังไงน้องพี่บีซึ่งไอก็ทักเขาไปเลยพุ่งพี่คะช่วงนี้พี่มีเรื่องเกี่ยวกับคดีความหรือเปล่าคะซึ่งพี่เป็นโจทย์ด้วยพี่ไม่ใช่จำเลยแต่ดูท่าทางว่าพี่กำลังจะแพ้นะคะอ่ะประโยคแรกครับพี่คนนั้นเขาก็เลยพูดกับมาว่าใช่ค่ะน้องไอมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้พี่เครียดมืดแปดด้านไปหมดไอก็เลยถามว่าพี่คะตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่อยู่กรุงเทพค่ะอ๋อไอก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันค่ะพี่อยู่โซนไหนคะไออยู่โซนจรัญพี่ล่ะอ๋อพี่อยู่แถวเอกมัยครับไอก็เลยบอกว่าพี่ครับพรุ่งนี้คุณพี่ว่างไหมถ้าคุณพี่อยากชนะคดีความคุณพี่ว่างไหมว่างพี่พร้อมน้องไอนัดพี่มาเลยค่ะอะไรอย่างนี้ลุงขึ้นคือไอก็ได้ลงดีเทลรายละเอียดว่าไอนัดเขาไปวัดหนึ่งครับนะคะวัดนั้นสามารถลอดโบสถ์ได้ อะไรได้เราก็นัดเขาไปเวลาประมาณ10 โมงประมาณ10โมงครึ่งค่ะครับแล้วพอผลสุดท้ายเขาก็ไปตามนัดเราวีเราก็พาเขาเหมือนขอขมากรรมครับนี่แหละพอมาถึงช่วงขอขมากรรมเนี่ยพอพี่เขาได้อยู่ๆพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าน้องไอคะพี่ขอกอดน้องไอได้ไหมไอก็เลยโอเคพี่กอดอ่ะหนูอ่ะกอดก็กอดซึ่งในใจอีไอก็คิดว่าอินนี่อะไรเนี่ยเพิ่งรู้จักกูยังไม่ถึงชั่วโมงเจอกันยังไม่ถึงชั่วโมงขอกอดกูแล้วครับพอกอดไอเท่านั้นแหละพี่
ภาพมันเด้งขึ้นในสมองไอเลยว่าเขาเคยทำอะไรมาแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขากำลังต้องการอะไรจากตัวเขาแล้วตัวเขาแล้วตัวเขากำลังจะต้องเจออะไรพอไอกอดเขาพี่ไอก็น้ำตาไหลเลยอ่ะเขาก็ถามว่าน้องไอเป็นอะไรไอก็เลยบอกกับพี่เขาไปว่าพี่คะพี่จำผัวคนแรกของพี่ได้ไหมคะผัวที่เป็นพ่อของลูกอะค่ะไอก็ถามแบบเกิดที่เขาตายในคุกอะค่ะซึ่งตอนนั้นไอยังไม่รู้ว่าเขาแต่งงานหรือยังหรือเคยมีลูกมาก่อนไหมเขาเคยไม่ได้เคยเล่าให้ฟังถูกป่ะใช่ค่ะไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลยใครที่มาดูดวงกับไอจะเป็นแบบนี้ทุกคนพี่เขาบอกน้องไอน้องไอรู้ได้ยังไงแล้วสาเหตุไอก็เล่าถึงสาเหตุที่เขาติดคุกด้วยนะว่าสาเหตุที่เขาติดคุกเพราะพี่ไม่ประกันตัวเขาเงินเขาฝากไว้ที่พี่เกือบ10ล้านทําไมพี่ถึงไม่ประกันตัวเขาแล้วตอนเนี้ยเขาตามเพื่อจะล้างแค้นพี่อยู่นะโอ้โหครับพอเขาได้ยินดังนั้นเขาร้องไห้โฮกลางวัดเลยพี่ไอก็บอกพี่ใจเย็นๆจริงๆแล้วไอจะช่วยพี่ก็ได้หรือไม่ช่วยพี่ก็ได้แต่ไอเลือกแต่พี่เลือกที่จะดูดวงกับไอก็ช่วยพี่ได้เท่าที่ไอจะช่วยนะคะไอก็เลยพาเขาขึ้นไปบนโบสถ์ค่ะพอไอพาเขาขึ้นไปบนโบสถ์เพื่อขอขมากรรมของพ่อประธานในโบสถ์แล้วค่อยขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรซึ่งพอขอขมากรรมในโบสถ์นะพี่ลมเย็นสบายแบบมากทั้งที่อากาศร้อนเปี้ยงพี่วีเพราะอากาศมันร้อนเปี้ยงอย่างเงี้ยลมมันมาจากไหนอยู่ลมมันพัดจากด้านหลังมาแล้วตีขึ้นหน้าอย่างเงี้ยพี่วีพี่วีเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับแล้วพอขอขมากรรมตรงนั้นเสร็จเราก็อุ๊ยเรามีความสุขแล้วเนาะคือเหมือนท่านรับรู้ว่าท่านเรามาทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอกำลังจะลอดโบสถ์เราก็พาเขาลงโบสถ์เนาะแล้วกำลังจะลอดโบสถ์ไอก็ให้เขาเนี่ยขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรซึ่งไอให้เขาจุดธูปพี่ตอนนั้นอยู่กัน5คนทุกคนเห็นหมดเลยว่าธูปติดหมดแล้วครับแต่ตอนปักลงไปอะค่ะพี่ครับธูปดับหมดเลยทั้งที่เป็นธูปใหม่แกะกล่องไม่ชื้นถ้าจะบอกว่ามันชื้นมันไม่ชื้นแน่นอนเอาแล้วไงไอเริ่มหวั่นแล้วก็คือแบบเขาไม่รับหรอวะเขาไม่เอาหรอวะก็เลยบอกว่าพี่หนูขอจับมือหน่อยสิพอจับมือจับอะไรเขายืนชี้หน้าเอไอเลยพี่หมายถึงใครยืนชี้หน้าหนูผู้ชายเจ้ากรรมนายเวรของคนนู้นอะโอ้ยครับมึงอย่าเสือกเขายืนชี้หน้าหนูเลยเออใช่เขาพูดมาว่ามึงเป็นใครอย่ามาเสือกเรื่องของกูโอ้ยเออขนหัวลุกไปว่ะพอประโยคนี้มันเด้งขึ้นมาพี่วีเราก็เลยแบบรีบปล่อยมือเลยแล้วก็รีบพักพี่เขาลงโบสถ์เลยพี่ลงใต้โบสถ์พอลงมาอยู่ใต้โบสถ์ไอก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่เราลงมาใต้โบสถ์แล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาตามเรามาไม่ได้นะครับไอก็เลยพาเขาขอเอาโหสิกรรมพอขอเอาโหสิกรรมเสร็จอะไรเสร็จเขาดีเขารู้สึกสบายใจมากครับแล้วก่อนที่จะขึ้นจากใต้โบสถ์ไอก็เลยบอกว่าพี่อธิษฐานดีๆนะว่าอยากชนะอะไรอยากได้เรื่องอะไรให้อธิษฐานดีๆหนูจะพาพี่เกิดใหม่เองซึ่งไอก็ไปเดินจูงมือพี่เขาเหมือนเดินขึ้นนะคะครับแล้วเหมือนพาเขาเกิดใหม่ออกจากใต้โบสถ์พี่บีซึ่งพอเราจับมือเขาอะไรเขาเรารู้สึกว่ามีแต่คนอวยพรเขาครับเราเห็นเทพพรมเทวดาอวยพรเขาเราก็โอเคเราชื่นใจแล้วพอก้าวขึ้นมาถึงธรณีที่กำลังจะพ้นใต้โบสถ์
อยู่ๆหนูก็ชะงักหยุดเพี้ยเลยพี่วีเสียงที่ไอคุ้นเคยพี่วีเสียงผู้ชายคนนั้นเหรอเสียงเจ้าแม่ไอครับเสียงท่านพูดขึ้นมาว่ามึงเอาอีกแล้วเลยเข้าใจคำว่าเอาอีกแล้วไหมครับพี่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาอีกแล้วเลยใช่ค่ะพี่วีขนแม่งลุกเลยเออครับแล้วไอ้ก็เลยเหมือนตั้งจิตส่งกับพ่อแม่แบบว่าแม่ก็หนูทำตามจุดประสงค์ของแม่ไงอยากให้ช่วยคนหรอกนี่ไงช่วยช่วยก็ช่วยพอเสร็จอะไรเสร็จเราก็พาเขาออกจากโบสถ์เราก็ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วนะเราไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วแล้วพอเสร็จเราก็เหมือนไปนั่งทานข้าวกันพี่วีอยู่ๆเขาก็จับมือแบบไอพี่ขอจับมืออีกรอบได้ไหมเอาอีกแล้วมึงจับกูอีกแล้วเออจริงคือตอนนั้นถ้าคดีของแอมไซยาไนท์มาคือ EI ก็ไม่กล้าให้จับไม่ให้อะไรเลยนะเชื่อปะพอผลสุดท้ายเขาก็จับมือพอจับมือเท่านั้นแหละพี่ผู้ชายคนนั้นเขายิ้มเออแล้วยิ้มแบบมีเลสไนเนี่ยแล้วประโยคที่เขาพูดขึ้นมาว่ามึงช่วยได้แต่มึงต้องยอมรับผลที่มึงช่วยมันด้วยนะเปลี่ยนเป้าหมายดิเออครับนี่คือเคสแรกเสร็จเราก็บอกเขาว่าพี่เขาโอเคแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยิ้มแบบเขายิ้มพี่เขายิ้มเราเขาพูดให้เขาใจชื้นเนาะแต่คนที่ใจสั่นมากที่สุดตอนนี้คือไอไอครับใช่พี่คือตัวหนูเองเราก็ช่างมันเถอะแม่ก็ช่วยเรายังไงแม่ก็ช่วยเราคิดอยู่อย่างนี้พี่วีพอผลสุดท้ายเราก็ทานข้าวทานอะไรเสร็จก็แยกย้ายเสร็จไอ้ก็กลับมาห้องเนาะเตรียมตัวแบบอาบน้ำอาบท่าอะไรเงี้ยอยู่ๆมีสายโทรศัพท์เด้งขึ้นมาถามว่าคือเป็นเบอร์แปลกเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเอาเบอร์นี้มาจากไหนเราก็รับไอ้ก็บอกสวัสดีค่ะไอมอนค่ะว่าไงคะใช่เราทางปลายสายก็เลยบอกว่าใช่คุณไอไหมครับพอดีผมอยากดูดวงครับมาอีกแล้วนะเอาได้ครับพี่แต่ว่าปกติแล้วไอดูดวงกลางคืนนะครับไอไม่ดูกลางวันได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอจองคิวคุณไอไว้นะครับค่าครูเท่าไหร่ครับผมจะโอนจองคิวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตามปกติแต่แค่ไอได้ยินเสียงเขาไอก็พูดมาเลยพี่ขึ้นศาลพรุ่งนี้หรอ เขาเลยถามว่าเฮ้ยคุณไอรู้ได้ไงพี่กำลังจะไปขึ้นศาลพรุ่งนี้ใช่ไหมคะครับ เขาบอกใช่ครับคุณไอพี่เป็นจำเลยแล้วพี่อยากชนะใช่ไหมใช่ครับไอ้ก็เลยนัดเขาคืนนั้นเลยไอ้ก็ได้ถามเลยพี่ว่างไหมเรามาเจอกันตรงนี้หน่อยไอ้ก็ได้พาเขาไปที่ศาลเจ้าแม่ธรณีตรงสนามหลวงครับพี่ครับก่อนถึงตรงนั้นก่อนขึ้นสะพานพระปิ่นไอ้ก่อนขึ้นสะพานพระปิ่นจะมีศาลแม่ธรณีอยู่ทางซ้ายมือเนาะครับเรานัดเขาตรงนั้นพอเจอหน้าเขาเราจับมือเขาเลยแบบพี่หนูขอจับมือเลยค่ะก็เธอขอจับมือเพราะว่าเป็นผู้ชายไงหล่อประเด็นน่ะหนูก็เลยแบบพี่หนูขอจับมือหน่อยพอจับมือภาพที่เห็นขึ้นมาก็คือเห็นเขาติดคุกด้วยนะพี่ครับเห็นเขาคือเขากำลังจะต้องติดคุกเราก็เลยพี่ถ้าหนูจะบอกว่าพี่ต้องติดคุกอะพี่จะทำยังไงเขาบอกว่าพี่ติดไม่ได้ยังไงพี่ก็ต้องติดไม่ได้เพราะไหนจะลูกพี่อีก3คนครับแม่พี่พ่อเลี้ยงเดียวซึ่งไอก็เลยบอกว่าอ๋อหนูรู้แล้วพี่ก
ก็พี่ไม่เคยทำบุญให้เมียพี่เลยนี่อืมก็เมียพี่คลอดลูกแล้วก็ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็เลยแบบเกินไปไหมพี่ถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอางี้ถ้าพี่อยากชนะนะพี่ขอพรกับแม่พระธรณีไปจุดธูป21ดอกแล้วก็เปลี่ยนผลไม้9อย่างตรงนั้นน่ะแล้วก็พวงมาลัย1พวงสบาย1ใบไปกราบสักการะแม่พระธรณีแล้วก็บนเจ้าแม่ไว้เลยแล้วเราจะแก้ด้วยอะไรก็ให้ค่อยๆว่ากันอีกทีนึงเสร็จเขาก็ทำครับพี่พอเขาทำเสร็จเขาหันมาถามว่าคุณไอผมจะบนด้วยอะไรดีอยู่ๆไอก็พูดไปว่าไงรู้ไหมพี่ครับมะพร้าวอ่อน99ลูกพูดออกมาเองใช่อยู่ๆไอก็พูดออกมาเองเขาก็บนต่อเลยว่าผมจะขอให้ผมชนะคดีผมจะถวายมะพร้าวอ่อน99ลูกโดยคนที่จะพาผมมาก็คือคุณไออีกแล้วพอเขาบนเสร็จไอก็นั่งดูดวงให้เขาพี่พอไอดูดวงให้เขาเสร็จเสียงผู้หญิงที่ไอคุ้นเคยมาอีกแล้วพี่มึงไม่เข็ดใช่ไหมเหมือนเคสนี้แม่ไม่อยากให้ยุ่งอ่ะใช่สองเคสแล้วพี่สองเคสแล้วแต่เราล้านนะตอนนี้ไอใช่ใช่ใช่หนูยอมรับพี่ซึ่งหนูยอมรับว่าหนูเป็นคนขี้สงสารคนแล้วที่มีใครที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาน่ะหนูเซนซิทีฟเรื่องนี้มากพี่บีพอเสร็จเราได้ยินขอโทษครับพอเราได้ยินคำเสร็จเนี่ยเราก็บอกกับแม่ไปว่าแม่หนูสงสารเขามึงสงสารเขาแต่มึงไม่สงสารตัวเองเนี่ยนะพอเสร็จพี่บีเราก็แยกย้ายกันกลับแต่ก่อนกลับไอหันไปเห็นในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีทหารที่คอยคุมประตูคุกใต้ดินพี่เคยเห็นไหมนึกออกลักษณะการแต่งกายของพวกเขาจะไม่เหมือนทหารทั่วไปไอหันไปเห็นคนคนนั้นน่ะยืนชี้หน้าไอแล้วพูดกับไอว่ากูจับมือกันเรียบร้อยแล้วนะคืออะไรวะขนลุกหลังเลยที่เขาพูดว่าจับมือกันเรียบร้อยแล้วคือจำเคสเมื่อตอน10โมงได้ไหมพี่ของวันนั้นเคสไอหัวผู้ชายผู้หญิงคนนั้นอะใช่ เขาจับมืออีผัวผู้ชายคนนั้นกับนายทหารคนนั้นเขาจับมือกันแล้วนะ พอเขาจับมือกันเสร็จหนูก็เลยตั้งจิตพูดกับเขาไปว่าอ๋อค่ะสู้ๆนะคะหนูก็ว่าอย่างนี้ไงโอ้ยท้าทายไปอีกครับเกิดความก็เลยแบบอุ้ยสู้ๆนะคะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กลับมาคอนโดพี่เราก็ไอก็คุยเล่าให้แฟนฟังแฟนไอก็พูดว่ามึงนี่ดื้อนะมึงนี่รันนะก็เลยถามว่าทำไมก็กูทำตามประสงค์ของแม่เขานี่จะให้กูเป็นอะไรอีกเขาเตือนมึงสองรอบแล้วนะโอเคเราก็ไม่อะไรพอประมาณสักตีหนึ่งครึ่งไอดูดวงคนสุดท้ายเสร็จครับอยู่ๆก็มีคนทักไอจีมาครับทักมีคนทักมาครับไอก็ไปตอบเขาอยู่ๆไอก็เข้าไปดูรูปเขาเป็นกระเทยเป็นสาวประเภทสองครับแล้วไอ้ก็กดโทรหาเขาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วไอ้ก็พูดว่าพี่คะพี่กำลังจะทำเรื่องฟ้องคนอยู่หรือเปล่าคะเคสที่สามพี่ไอ้ก็เลยงงกับตัวเองว่าทำไมช่วงนี้มันมีแต่คนเรื่องทรงเรื่องศาลเรื่องคดีความเข้ามาหากูเยอะจังวะ
พี่เข้าใจความหมายใช่ไหเข้าใจเข้าใจเหมือนทําไมมันมีแต่คนที่ขึ้นลงขึ้นศาลวิ่งเข้ามาปรึกษาเราหมดเลยแล้วเราก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปพัวพันเขาด้วยนะเนี่ยมใช่พี่วีเออกระเทยก็ยังหลุดกระเทยก็สู้เขาบอกใช่นี่ก็เลยบอกว่าพี่ครับพี่ทำแบบนี้นะแล้วอย่างก่อนอื่นอย่างอื่นอย่างใดอ่ะพี่ต้องขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรพี่ก่อนเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเจ้ากรรมนายเวรพี่สองคนที่เขายืนอยู่ข้างหลังน่ะที่เป็นผัวฝรั่งพี่กับคนอดีตอ่ะเขายืนจับมือกันอยู่ข้างหลังพี่นะเขาก็เลยตกใจเฮ้ยน้องดูได้ยังไงว่าผัวพี่คนแรกเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้บอกลักษณะเขาไปหมดเลยครับแล้วหนูบอกให้เขาทําอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ขอไปลงดีเทลนะหนูขอไปลงดีเทลพี่ทําแบบนี้นะแล้วพี่ก็กดน้ําให้เขานะแล้วพี่ก็ไปเปลี่ยนชื่อนะพอแล้วเขาก็ให้ไอตั้งชื่อให้ไอก็เลยตั้งชื่อให้เขาไปเสร็จเจ้ากับในเวรเขาสองคนนะพี่เขาพูดประโยคเดียวกันกับทหารเมื่อตอนหัวค่ำว่ากูจับมือกันแล้วนะสี่แล้วนะไอ้โอ้ยมาสี่แล้วนะจับมือกันแล้วนะเออจับมือกันแล้วนะอยู่แบบนี้พี่เหมือนเขาประสานเสียงพูดกันอะอีไอก็ไอ้ก็หันไปมองก็อ๋อขอบคุณนะคะที่จับมือจะมาช่วยไอ้ก็สู้ๆนะคะเอาใจช่วยอยู่อืมความกระเทยด้วยความที่เราดื้อรั้นนะพี่รั้นมากตอนนี้พูดเลยว่าไอ้รั้นมากแล้วไอ้ก็มาสวดพอดูให้คนนั้นเสร็จไอ้ก็มาสวดมนต์ไหว้พระมาไหว้เจ้าแม่ไอ้ตามปกติเนาะครับไอ้นั่งตามปกติอยู่ๆพี่วีไอจะปักธูปลงกระถางธูปของแม่ใช่ธูปปักไม่ได้โอ้ยแม่ไม่เอาเออแม่ไม่เอาแล้วดิธูปมันไม่ลงกระถางพี่มันปักไม่ได้เลยอ่ะเออแล้วก็เลยเอาธูปไปปักที่ส้มที่ถวายเจ้าแม่ไว้ก็อย่างนั้นเพื่อให้แม่รับเราก็เลยพอเราสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปได้สักพักปกติแล้วไอจะเป็นคนที่สวดมหาสันติงหลวงทุกวันแต่วันนั้นน่ะอยู่ๆไอก็ไปสวดบทชินบัญชรกับเมตตาค่ะเมตตายกรณีสูตรพอไอสวดสองบทนั้นเสร็จอยู่ๆเจ้าแม่พูดว่าไงรู้ไหมมึงเตรียมตัวนะงานนี้กูไม่ช่วยมึงโอ้ยสวนมาเลยเหรอใช่สี่หนึ่งแม่ไม่ช่วยด้วยใช่แม่ไม่ช่วยลุงเช้าพี่วีทางบ้านโทรมาหาไอ ไอ้มึงโดนหมายเรียกตัวพยานอะไรนะกูงงเฮ้ยยังไงอะไปยุ่งกับเขาไอ้เรื่องนี้เขาตอนไหนอะคือตอนแรกไอ้ก็งงพี่หนูเกิดเหตุการณ์แบบพี่เลยลุงเช้าเนี่ยคือไอ้ต้องพูดคำว่าไอ้เพิ่งทำไปแค่สามเคสเองนะแต่เจ้ากรรมนายเวรสี่คนสี่ตนลุงเช้าประมาณ10 โมง11 โมงประมาณนี้พี่สายแล้วครับที่บ้านโทรมาบอกว่ามึงโดนหมายเรียกตัวพยานเนี่ยมึงจะติดคุกไหมเนี่ยเท่านั้นแหละนี่ก็เลยดูหมายพอดูหมายเสร็จเข่าหนูทับสุดเลยพี่วีทำไมอ่ะหนูด้วยความไว้ใจของหนูพี่วีการที่เราสงสารคนมากๆนะพี่วีเราให้คนเขายืมบัญชีแบบว่าแค่ยืมเลขบัญชีอ่ะแล้วพอเงินเข้าเราก็โอนให้เขาเฮ้ยบัญชีม้าเหรอส
3รอบพี่วีเหมือนเป็นบัญชีม้าที่เป็นข่าวล่าสุดนี่ใช่ไหมบัญชีวิ่งเงินใช่ค่ะใช่โดยที่ผู้หญิงคนนั้นที่ไอไว้ใจมากที่ไอไว้ใจเนี่ยเขาเป็นพี่ที่ทำงานเก่าของไอแล้วเขาก็เหมือนน้องไอพี่ขอยืมเลขบัญชีหน่อยนะพอดีพี่เขาโกหกไอนะว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาเลขบัญชีน้องไอให้ลูกหนี้พี่เพราะพี่โกหกที่มายืมเงินน้องไอครับแต่ว่าพอเงินเข้าแล้วน้องไอก็ส่งให้พี่นะไอโดนไปทั้งหมด 260,000 โอ้ยหนักเลยหนัก 8,100 โดยที่เหตุการณ์เนี้ยพี่บีมันคือเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ที่ไอเจออยู่ค่ะหมายถึงว่าณปัจจุบันนี้เราอยู่กับเหตุการณ์ในการที่เราต้องเขาเรียกไงอ่ะโดนหมายศาลมาแบบเนี้ยใช่ค่ะพี่บีซึ่งไอกำลังจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันจะจบภายในวันจันทร์นี้ค่ะเพราะว่าไอได้ทำการขอขมาเจ้าแม่แล้วก็ขอขมากับเจ้ากรรมนายเวรของทุกๆคนไปเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าแม่ท่านก็สอนเทศเป็นชั่วโมงอ่ะพี่บีท่านเทศเป็นชั่วโมงเลยเราก็เลยเราเป็นผู้น้อยเนาะเราก็ต้องฟังท่านครับท่านก็ให้อภัยเราโดยที่อยู่ๆอ่ะอยู่หนูก็ได้เงิน 300,000 นะพี่วีมาจากไหนอ่ะงงปะเออมาจากไหนอ่ะหนูตั้งจิตขอพระแม่บอกว่าแม่หนูแม่ช่วยหนูด้วยนะแล้วหนูจะไม่ดื้อกับแม่อีกแล้วหนูขอตั้งปฏิญาณท่านก็เหมือนดลจิตดลใจให้นาชายอ่ะครับครับให้เงินเราเฉยๆเลยเงินให้เปล่าเหรอใช่ค่ะพี่โอ้ยก็คือกลับกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่ติดค้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมีเงินที่จะไปเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบสิ้นได้ถูกป่ะใช่ค่ะพี่โดยที่เรื่องเนี้ยเราไม่ได้ผิดอะไรเลยแค่เราไปยุ่งกับเขาแล้วเขาก็โดนใจให้พวกคดีความเหล่านี้มันวิ่งมาหาเราใช่พี่วีโอ้ยไอเอ้ยไอดื้อันนี้ยอมนะแม่เตือนไอแล้วเตือนไม่รู้เท่าไหร่แล้วแม่เตือนไอแล้วไอดื้ออันนี้พี่เห็นด้วยกับแม่อยู่นะแต่ก็แอบสงสารไอเหมือนกันเพราะว่ามันก็เจตนาเราคือหวังดีอะคือขออนุญาตอ่านเมนสักครู่นะคะเรื่องคดีเกี่ยวกับฟอกเงินถ้าพิสูจน์ได้ว่าเราไม่รู้เรื่องและโดนหลอกเดี๋ยวเขาจะสืบพยานและอื่นๆต่อไปเองครับมันไม่ได้กล่าวหากันง่ายๆขนาดนั้นหรอกครับแต่ EI โดนใหม่เรียกตัวผู้ต้องหาค่ะEI โดนใหม่เรียกตัวผู้ต้องหาค่ะน้องไอมาคุยกันต่อเรื่องนี้ก่อนคือพี่เชื่อว่ากระบวนความกฎหมายอะไรต่างๆกว่ามันจะมาถึงหมายเรียกจากหมายก่อนอื่นนะก่อนจะมีหมายเลขตัวหมายสารมันต้องมาแล้วถูกปะใช่พี่เพราะฉะนั้นมันผ่านกระบวนการทางการสืบกันมาแล้วแหละไม่งั้นหมายสารมันวิ่งมาที่บ้านไม่ได้อ่ะทีนี้หลังจากนี้ยังคิดว่าตัวเองจะดื้อแพ่งกับแม่อีกไหมแต่ไอจะบอกกับพี่วีแบบนี้ว่าไอไม่ดื้อกับแม่แล้วแต่ไอจะเป็นเด็กดื้อของพี่วีนะคะโอ้โอ้จะช็อตฟิลเพื่อเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวันนี้น้องไอก็เอาเรื่องนะฮะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะผมจะบอกเลยว่าในการที่เราเนี่ยรู้อะไรในบางอย่างที่ใครไม่รู้นะหลายๆคนน่ะอาจจะมีโอกาสแหละผมไม่รู้แหละบางจังหวะนะอย่างเช่นพี่อยู่ดีๆเห็นใครบางคนไม่มีหัวเห็นว่าไม่มีหัวเงาไม่มีหัวเข้าไปเตือนเขาเงี้ยโดยที่เราไม่มีองค์ความรู้หรือเราไม่รู้ว่าเราควรยุ่งแค่ไหนบางทีก็เป็นอันตรายกับตัวเราเองได้เหมือนกันนะอันนี้คือถือว่าเป็นบางเหตุการณ์ที่เราคิดว่าคนทั่วไปอาจจะมีจังหวะที่เห็นแบบนี้ได้แต่ของไออาจจะลึกกว่านั้นลึกขนาดถึงว่าเห็นเข้าไปถึงกรรมที่เขาเคยทำกรรมที่เขาเคยก่อกับใครบางคนไว้แล้วก็เห็นไปจนถึงเจ้ากรรมนายเวรเขาแต่ไอเนี่ยเข้าไปขวางกรรมเขามันก็เลยทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นถูกไหมไอ
คือพี่วีไอต้องบอกกับพี่วีอย่างตรงไปตรงมาเนาะก่อนที่ไอจะดูดวงให้ใครแต่ละคนอย่างเงี้ยไอจะต้องท่องคาถาบางบทเพื่อป้องกันตัวที่เจ้าแม่ท่านสอนแต่อีไอไม่ทำไงจริงๆเขาก็มีกันไว้ให้เราพอสมควรแล้วนะใช่แต่เราละเลยประมาทประมาทละเลยดื้อ3อย่างเลยกับเหตุการณ์นี้ของน้องไออ่ะเนาะใช่ครับซึ่งที่ไอเลือกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่วีฟังแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเพราะว่าสิ่งที่ไออยากเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยเนาะเรื่องอะไรที่เรารู้เรื่องอะไรที่เราได้เห็นมาเรื่องบางเรื่องถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะไม่ต้องยุ่งก็อย่าไปยุ่งใช่ครับพี่วีใช่สองการไว้ใจคนมากๆอ่ะโดยที่เราไม่ได้รู้จักตื้นลึกหนาบางกันมาก่อนสักปีสองปีแล้วยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมันสามารถสอนตัวไอแล้วก็เรื่องแบบนี้มันสามารถสอนกับบุคคลอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันค่ะครับก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็บอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างนึงเลยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าคนที่เป็นแม่หมอเป็นหมอดูหรือสแกนกรรมได้นะบางทีมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเช่นมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาซึ่งเราเองอาจจะไม่ได้รู้จักไม่ได้มักจีกับครอบครัวเขาโดยตรงเป็นเพื่อนบ้านกันไกลๆเฉยๆแต่อาจจะเห็นความแปลกประหลาดของสามีบ้านนั้นไปนั่งทานข้าวกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเราไม่รู้ไงลึกตื้นๆลึกหนาบางเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปฟ้องคนในบ้านเขาให้เขาตีกันสุดท้ายกลายเป็นชักศึกเข้าบ้านใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานหนูตกใจมากนะพี่วีทำไมอ่ะอยู่ๆพี่วีก็เหมือนทักหนูมาว่าเออมาเล่ารายการพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูเขินพี่วีจริงๆหนูเขินพี่วีมากใช่ทำไมเออทำไมหนูถึงเขินพี่วีมากเงี้ยก็ไอ้ต้าไงไอ้ต้าพี่วีไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเรื่องเล่านี้ก็เกี่ยวกับในมุมมองของอาชีพน้องไอด้วยน้องๆน้องไอปัจจุบันนี้ก็ยังรับดูดวงอยู่บ้างอะเนาะแต่ละคนนะฮะบางคนก็ถือว่าดูว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนาะไม่อย่าไปถือว่าดูแล้วเอางมงายนะผมจะบอกงี้ดูอย่างมีสติแล้วน้องไอพี่ก็เชื่อว่าไอก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าดูแบบลักษณะงมงายนะเตือนให้เกิดสติแล้วกันนะฮะใครสนใจอยากจะไปดูดวงกับน้องไอหรืออยากจะให้น้องไอช่วยดูให้ตรวจดวงให้อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวน้องไอแวะไปพิมพ์ช่องทางการติดต่อตัวเองในห้องแชทได้ไหม